ความคิดใกล้ชิดเศรษฐกิจการเงินโดย True Corporation เมืองไทยประกันชีวิตงานมหกรรมการเงิน Money Expo โคราช 2015 7-9 สิงหาคมนี้ณ MCC Hall The Mall นครราชสีมาอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านะครับก็จะถึงเวลาที่จะเริ่มพิธีเปิดอย่างเป็นทางการของงาน Money Expo โคราชแล้วนะครับซึ่งงานในครั้งนี้ครับก็มีโปรโมชั่นดีๆโปรโมชั่นเด็ดๆนะครับจากสถาบันการเงินต่างๆเนี่ยมาฝากพี่น้องชาวภาคอีสานกันมากมายทีเดียวนะครับแต่ว่าจะมีอะไรที่เป็นไฮไลท์บ้างวันนี้ผมรวบรวมมาฝากคุณผู้ชมในสกู๊ปพิเศษชิ้นนี้ไปติดตามกันเลยครับวันที่ 7-9 สิงหาคมนี้ค่ะจะมีการจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo โคราชขึ้นค่ะปีนี้เป็นครั้งที่9แล้วค่ะโปรโมชั่นเด็ดหรือว่าไฮไลท์เด็ดจากสถาบันการเงินที่จะมีเฉพาะในงานนี้งานเดียวจะมีอะไรกันบ้างนั้นนะคะวันนี้ค่ะมาสอบถามกับทางด้านของคุณภาคณีวิริยะรังสฤทธิ์รองประธานจัดงานมหกรรมการเงินกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปีนี้รูปแบบการจัดงานของเรามาในคอนเซปต์อะไรคะสำหรับปีนี้นะคะรูปแบบของการจัดงานนะคะมาในคอนเซปต์ Beautiful ASEAN ค่ะเพื่อต้อนรับการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC นะคะภายในปีนี้นะคะอย่างปีนี้ค่ะอย่างโปรโมชั่นการกู้เงินหรือว่าแม้แต่ดอกเบี้ยเงินฝากเป็นยังไงบ้างคะในส่วนของเงินฝากนะคะอย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงๆนะคะสามารถมามองหาได้ภายในงานนี้แน่นอนค่ะเริ่มกันที่นะคะเงินฝากปลอดภาษีมหาเศรษฐีนะของธนาคารธนชาตินะคะอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 3.5% นะคะผ่าน24เดือนนะคะเงินฝากประจำสะสมทรัพย์ของธนาคารทอสนะคะอัตราดอกเบี้ย 2.75% ต่อปีนะคะรูปแบบของการลงทุนอื่นหรือว่าแบบรูปแบบประกันชีวิตในงานของเราก็มีผลิตภัณฑ์ตรงนี้มาตอบโจทย์ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะในส่วนของประกันนะมีทั้งประกันชีวิตนะประกันภัยนะคะโดยขอแนะนำโปรโมชั่นนะของในส่วนของบริษัทไทยประกันชีวิตนะคะจ่ายเบี้ยประกันนะคะเลือกรับทันทีนะคะทัวร์สวิสนะคะหรือว่า iPhone 6 iPad Air 2หรือสร้อยคอทองคำนะคะซึ่งเป็นของตามเบี้ยประกันที่จ่ายภายในงานค่ะใครที่จะมางานค่ะเอกสารสำคัญควรจะมีอะไรถือติดมือมาบ้างคะค่ะเอกสารที่ท่านนะคะควรต้องเตรียมมานะเพื่อเวลาที่เจอโปรโมชั่นที่ถูกใจในงานจะได้สามารถสมัครใช้บริการได้ทันทีไม่พลาดโอกาสดีๆไปนะคะค่ะโดยเอกสารสำคัญมีด้วยกัน3อย่างค่ะอย่างแรกนะคะคือสำเนาบัตรประชาชนค่ะอย่างที่2นะคะสำเนาทะเบียนบ้านและอย่างสุดท้ายคือเอกสารรับรองเงินเดือนหรือเอกสารที่เทียบเท่านะคะค่ะนอกจากผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงินและการลงทุนที่มีในงานแล้วภายในงานก็ยังมีการจัดสัมมนาให้ความรู้ด้วยปีนี้มีการจัดงานสัมมนาอะไรบ้างคะในวันเสาร์ที่8นะคะเวลาบ่ายโมงค่ะในหัวข้อพาเรทหุ้นเด่นรวยยกแผงนะคะและนอกจากนี้นะคะยังมีสัมมนาในส่วนของบูธของตลาดหลักทรัพย์นะคะในหัวข้อนักธุรกิจหุ้นวางแผนลงทุนหาหุ้นตัวแรกอีกด้วยค่ะบางสถาบันการเงินบางบูธจะมีการดึงศิลปินดาราเพื่อที่จะทำให้ประชาชนเข้าถึงด้วยปีนี้เราจะเจอศิลปินดาราท่านไหนบ้างคะในปีนี้ศิลปินที่มาร่วมกับเรานะคะได้แก่นะคุณสงกรานต์ The Voice ค่ะคุณปอ AF7 นะคะคุณกันเดอะสตาร์นะคะคุณฤทธิ์คุณฮั่นเดอะสตาร์นะคะคุณโรสซิลินทิพย์นะคะหมอก้องคุณตุ้ยเกียรติกมลนะคะคุณเอ๊ะจิรากรและวง The Better Weather ค่ะใครที่เป็นแฟนก็มาติดตามกันได้ค่ะเอาละค่ะเรียกได้ว่าครอบคลุมนะทั้งความรู้ความบันเทิงรวมถึงโปรโมชั่นเด็ดที่มีเฉพาะในงานนี้งานเดียวเท่านั้นนะคะ 7-9 สิงหาคมใครที่ยังมองหาผลิตภัณฑ์ทางการเงินการลงทุนก็ไปเจอกันได้ในงานนี้ค่ะวันนี้ขอขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณค่ะตลาดเพื่อนบ้านเราวันนี้นะครับมีการปรับตัวลดลงไปกันเป็นส่วนใหญ่ทีเดียวนะครับมีแค่ที่จีนแหละครับที่ปรับตัวบวกขึ้นมาได้แรงเช่นเดียวกับฮ่องกงที่บวกตามจีนขึ้นมานะครับบรรยากาศการลงทุนในวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับนักวิเคราะห์จะมีคำแนะนำอย่างไรบ้างราคาน้ำมันก็หลุด45เหรียญลงมาด้วยพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับธนชาติประเมินโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพหรือเฮลท์แคร์นำเสนอโอกาสลงทุน2กองทุนคู่แฝดสุขภาพ T Healthcare และ T Healthcare RMF เพื่อตอบโจทย์เทรนด์สุขภาพระดับโลกและเพิ่มโอกาสการวางแผนเกษียณให้ดียิ่งขึ้นโดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มสุขภาพในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกผ่านกองทุนหลักคือ Jenas Global Life Science AUSD ซึ่งบริหารจัดการโดย Jenas Capital Group
หนึ่งในผู้จัดการกองทุนที่เชี่ยวชาญด้านสุขภาพระดับโลกที่ทำผลงานเป็นลำดับต้นๆของอุตสาหกรรมในระยะยาวพิสูจน์จากผลการดำเนินงานย้อนหลังสะสม1ปี3ปีและ5ปีสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานและยังได้รับการจัดอันดับเป็นกองทุน5ดาวจาก Morningstar ในหมวดหุ้นสุขภาพอีกด้วยลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาทสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมขอรับหนังสือชี้ชวนได้ในวันและเวลาทำการเสนอขายที่บลจ.ธนชาติโทรศัพท์02-2268-399-0หรือธนาคารธนชาติจำกัดมหาชนโทร1770หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บลจ.ธนชาติแต่งตั้ง www.thanachatefund.comทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงและคู่มือภาษีกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพก่อนตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต